สนับสนุนโดย WeLearn แพลตฟอร์มเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทาง TNN ช่อง16กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิตติไกรวันครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจะพาไปดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ครับนั่นก็คือโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมอวกาศตอนนี้ถือว่าเศรษฐกิจอวกาศเป็นที่สนใจทั่วโลกแล้วนะครับโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสตาร์ทอัพเก่งๆของคนไทยหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันครับดูเหมือนว่าแนวโน้มการท่องโลกอวกาศจะขยับเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แต่นักบินอวกาศเท่านั้นถ้าเราพูดถึงอวกาศหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงแต่การเดินทางนอกโลกยานอวกาศหรือว่าจรวดแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอวกาศก็มีมากมายครับทั้งการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบรวมถึงดาวเทียมด้วยจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสตาบอกว่ามูลค่าทั้งโลกของเศรษฐกิจอวกาศจะคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก20ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพรมแดนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะขยายไปไกลมากรวมถึงโอกาสของเศรษฐกิจอวกาศด้วยถ้ามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยก็จะพบว่าสถานะของเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและตอนนี้ภาครัฐก็เปิดไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติให้เกิดการเรียนรู้จากเทคโนโลยีระดับโลกมาสู่คนไทยได้ล่าสุดทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ก็จับมือกับพันธมิตรออกโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศหรือเรียกสั้นๆว่า Space Economy Lifting Off เพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพที่สนใจทำธุรกิจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศหรือ Space Tech ให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้วยการคัดเลือกจากสตาร์ทอัพจำนวน10ทีมมาบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญจนสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและต่อยอดได้ครับเราก็มีตัวอย่างของบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับเริ่มจาก NB Space ผู้พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กหรือว่า CubeSat โดยมีแผนปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรถึง15ดวงหนึ่งในผู้ก่อตั้งบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมมาโดยตลอดทั้งภาครัฐและเอกชนครับปี2563ที่ผ่านมาตลาดอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือว่า IoT ของประเทศไทยมีผู้ใช้งานมากกว่า 1,338,000 คอนเน็กชันด้วยกันและมีโอกาสเติบโตมากขึ้นขณะที่ IoT ยังมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงไปถึงภาคการเกษตรที่มีมากกว่า149ล้านไร่ท่อส่งก๊าซที่มีความยาวมากกว่า 4,200 กิโลเมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเดินเรือครับที่ตอนนี้มีมากกว่า 50,000 ลำซึ่งกฎหมายนานาชาติก็บอกว่าเรือต้องติดตั้งระบบติดตามหรือว่าระบบ tracking ครับในประเทศไทยเรามีดาวเทียมไม่เกิน2ดวงเท่านั้นทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องใช้บริการจากต่างประเทศอันนี้เป็นจุดสำคัญครับถ้าดาวเทียมในไทยมีมากขึ้นและพัฒนาโดยคนไทยเองจะทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศเยอะขึ้นครับเราสนใจมากๆก็คือเรือนะครับในปัจจุบันเรือของเราเนี่ยมีประมาณ 50,000 ลำแล้วก็ตามกฎหมายนานาชาติเนี่ยเรือต้องติดตัว tracking นะครับซึ่งปัจจุบันแล้วเขาใช้ดาวเทียมต่างประเทศหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเจ้าของเรือก็อาจจะมาใช้ของเราซึ่งเป็นที่มีต้นทุนในการใช้บริการที่ถูกลงนะครับมาดูกันต่อที่สตาร์ทอัพอีกรายนะครับนั่นก็คือบริษัท Plus IT Solutionผู้พัฒนาระบบวิเคราะห์พื้นที่จากภาพดาวเทียมเพื่อที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์และแก้ไขปัญหาที่เรามักจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นการบุกรุกพื้นที่ของภาครัฐการเผาทุ่งนาหลังทำไร่หรือการใช้ดินผิดประเภทปัญหาเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแก้ได้นะครับ
หลายหน่วยงานที่ผ่านมาก็ใช้กำลังคนในการเข้าไปตรวจสอบทำให้กระบวนการล่าช้าเทคโนโลยีจะเข้าไปเติมเต็มได้ครับบริษัทก็เลยตั้งใจสร้างแพลตฟอร์มในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินหลักการก็คือดูจากรูปถ่ายดาวเทียมแล้วใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาประเมินผลลัพธ์จากนั้นก็จะบันทึกข้อมูลลงระบบแสดงผลและชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่ไหนจุดไหนเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นตัวอย่างจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็สิ่งที่ AI วิเคราะห์ออกมาซึ่งในสี่เหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยฮะคือในพื้นที่ที่เราสนใจนะฮะจากพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยเราสามารถ extract ออกมาได้ว่าพื้นผิวของดินเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมีที่อยู่อาศัยยังไงมีที่ที่ไม่ได้ใช้ยังไงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮะในพื้นดินหรือในโฉนดแต่ละที่เนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยว่าถนนเนี่ยมันเข้าถึงหรือเปล่านะฮะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือเปล่ามันอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยหรือเปล่านอกไปจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังจากดาวเทียมได้ด้วยนะฮะว่าณปัจจุบันเคยเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไรมาหรือเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งจากตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเรามีข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันหรือเรามีข้อมูลจาก2ไทม์ไลน์ทำให้เราสามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะฮะวิเคราะห์ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างรูปเนี้ยฮะทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าเขียวเต็มเลยคือมีป่าไม้เต็มเลยนะฮะในทางขวามือเนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นหมายถึงว่ามันถูกสร้างเมืองหรือที่อยู่อาศัยขึ้นมานะฮะก็เราก็จะมีการ alert ขึ้นมาบอกได้ว่าโอเคมันมีการบุกรุกป่าไม้เข้ามานะฮะหรือแม้กระทั่งสีฟ้าที่ว่ามันเป็นน้ำแล้วอีกไทม์ไลน์หนึ่งคือน้ำมันหายไปเลยก็อาจจะแจ้งเตือนภัยแล้งได้นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังระบบแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบและแสดงผลสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นดินและกดเลือกดูประวัติการพัฒนาที่ดินย้อนหลังได้ด้วยครับทีนี้เรามาต่อกันที่ Space Dogs ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งคุณภาพอากาศโดยใช้การตรวจวัดข้อมูลดาวเทียมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเจอกับปัญหามลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสาเหตุจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาชีวมวลส่งผลกระทบกับทางเดินหายใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัญหาฝุ่นควันยังสามารถอุบัติได้โดยไม่คาดฝันเช่นกันจากข่าวเหตุการณ์ระเบิดของสารเคมีล่าสุดเมื่อต้นเดือนก่อนที่ก่อให้เกิดควันพิษพวยพุ่งออกสู่บรรยากาศตลอดกว่า24ชั่วโมงโดยไม่มีทางทราบได้เลยว่าควันพิษนี้จะลอยไปทางไหนบ้างในขณะที่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษพอดีของเครือข่าย AQR ก็ดียังไม่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของฝุ่นควันพิษที่ลอยบนอากาศในวันเกิดเหตุได้เลยอ้าวแล้วพวกคนจะเกิด awareness เพื่อเตรียมรับมือได้ยังไงล่ะครับทีนี้นั่นจึงยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลตรวจวัดจากดาวเทียมที่สามารถสังเกตการถึงอนุภาคฝุ่นในชั้นบรรยากาศโลกได้อย่างครอบคลุมสำหรับโมเดลการพยากรณ์คุณภาพอากาศที่ Space Dog พัฒนาขึ้นบริษัทก็จะนำข้อมูลความหนาแน่นของฝุ่นรายพื้นที่จากองค์การ NASA มาประยุกต์เข้ากับข้อมูลภาคพื้นดินและข้อมูลจากดาวเทียมทำให้การประมวลผลเป็นไปอย่างแม่นยำครับ Space Dogs ได้แยกรูปแบบการทำงานเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการให้บริการกับประชาชนซึ่งสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งแจ้งข้อมูลผ่านแชทบอทได้ง่ายครับส่วนที่2จะเป็นการนำระบบนี้ไปผนวกกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบของตัวเองอยู่แล้วเพื่อให้การทำงานแม่นยำขึ้นและช่วยเตรียมพร้อมประชาชนให้รับมือกับสถานการณ์ได้ครับและส่วนสุดท้ายภาคเอกชนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ที่พักมากขึ้นทาง Space Dogs จึงพยายามนำนวัตกรรมนี้ไปใช้กับโรงงานที่ผ่าน ISO เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่พื้นที่ท้องถิ่นครับสตาร์ทอัพอีกรายก็คือ Space Composite ผู้พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อการสำรวจอวกาศโดยผลิตออกแบบและทดสอบเองซึ่งชิ้นส่วน COPV เป็นชิ้นส่วนทนแรงที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตนำไปใช้ได้หลายด้านเลยครับนอกจากธุรกิจอวกาศทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทางเลือกก็ใช้ได้ครับตลาด COPV ของโลกมีมูลค่าแตะหลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดการณ์กันว่าในปี2573หรืออีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าอัตราการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือว่า FCEV จะเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคันต่อปีครับเช่นเดียวกับตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในอวกาศคาดว่ามูลค่าตลาดรวมจะอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ธุรกิจพลังงานทางเลือกก็มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากการขาดแคลนพลังงานและปัญหาโลกร้อนทำให้ Space Composite มองว่าธุรกิจนี้น่าจะกลายเป็นเทรนด์สำคัญของโลกจากนี้ต่อไปครับ Space Tech เป็นสตาร์ทอัพในกลุ่ม Deep Tech ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นสูงต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนานานกว่าธุรกิจอื่นครับแต่พอเวลาผ่านไปสตาร์ทอัพรายนี้ก็สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมหาศาลต่อแวดวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดการพึ่งพาโซลูชันจากต่างประเทศซึ่งทาง NIA ก็คาดการณ์นะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยจะพุ่งทะยานแต่ระดับแสนล้านบาทครับเรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวคนไทยอีกต่อไปนะครับและเชื่อว่าจากนี้เราน่าจะเห็นการสนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้จาก NIA อย่างต่อเนื่องด้วยครับช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปดูการแข่งขันที่ดุเดือดของธุรกิจทัวร์อวกาศรวมถึงสตาร์ทอัพด้านอวกาศที่เจ๋งๆจากต่างประเทศใน TNN Startup Break หน้าครับสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าข่าวใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีช่วงที่ผ่านมาก็คือการแข่งขันที่ดุเดือดของ Blue Origin โดย Jeff Bezos แล้วก็ SpaceX ของ Elon Musk ที่จะพาคนไปดวงจันทร์นะครับถือว่าตลาดนี้มีศักยภาพอย่างมากช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับธุรกิจทัวร์อวกาศรวมถึงสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเจ๋งๆที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณผู้ชมมีต่ออวกาศไปตลอดกาลเลยครับตอนนี้ดูเหมือนว่าบรรดามหาเศรษฐีระดับโลกต่างก็สนใจโอกาสธุรกิจนอกโลกหรือเศรษฐกิจอวกาศกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์ริชาร์ดแบรนซันจากอาณาจักรธุรกิจ Virgin ที่เดินหน้าทำตลาดธุรกิจทัวร์อวกาศ Virgin Galactic มาก่อนใครและยังมีอีก2คู่แข่งที่สำคัญที่มักจะมีดราม่าระหว่างกันจนเป็นพาดหัวข่าวในโลกธุรกิจอย่าง Jeff Bezos แห่ง Amazon และ Elon Musk ผู้บริหาร Tesla ครับล่าสุดบริษัท Blue Origin ธุรกิจอวกาศที่เป็นกลองดวงใจของ Jeffก็เดินหน้าฟ้ององค์การ NASA หลังจากไปตกลงเซ็นสัญญามูลค่า 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 100,000 ล้านบาทสำหรับโครงการ Artemis ที่พามนุษย์ไปดวงจันทร์ในสหสวรรค์ใหม่กับ SpaceX ของ Elon Musk โดยบอกว่ามีความไม่เหมาะสมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเลือกการออกแบบของ SpaceX เพียงรายเดียวจากคู่แข่ง3รายจากนั้น Blue Origin ก็โจมตีความเสี่ยงของระบบลงจอดบนดวงจันทร์ของ SpaceX อย่างต่อเนื่องครับจะเห็นได้ว่าการแข่งขันธุรกิจพามนุษย์ออกทัวร์อวกาศใกล้ตัวเรามากขึ้นจากการเป็นบริการเพื่อความบันเทิงของมหาเศรษฐีและถ้าธุรกิจขยายตัวไปพร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือดต้นทุนลดลงก็อาจกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผมและคุณผู้ชมที่อยากจะออกไปนอกโลกในราคาที่เอื้อมถึงได้อีกไม่นานจากนี้ก็ได้นะครับนอกจากการขยับตัวของรายใหญ่แล้วเรามาดูบรรดาสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอวกาศหรือว่า Space Tech ระดับโลกกันบ้างดีกว่าว่ามีรายใดที่น่าจับตาบ้างครับเริ่มจาก Allen Space บริษัทสัญชาติสเปนที่ให้บริการโซลูชันสำหรับธุรกิจอวกาศตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงก่อสร้างดาวเทียมอัจฉริยะขนาดเล็กที่มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับยุคอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ IoT ซึ่งสามารถสำรวจและเก็บภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายอุตสาหกรรมทั้งเหมืองแร่การเกษตรรวมทั้งความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนอกจากนี้ยังคอยตรวจสอบคลื่นความถี่ที่มีมากมายในชั้นอวกาศเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ขยับมาดูสตาร์ทอัพจากญี่ปุ่นอย่าง Infostellar ที่ทำโซลูชันเพื่อการทำงานของสถานีภาคพื้นดินเพื่อตอบสนองคู่ค้าที่ต้องการสร้างดาวเทียมหรือใช้ประโยชน์จากการทำงานของดาวเทียมของตัวเองซึ่งจำเป็นต้องมีสถานีภาคพื้นดินครั้นจะลงทุนก่อสร้างเองทั้งระบบก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล Infostellar จึงตอบโจทย์นี้ครับ
ซึ่งความฉลาดของสตาร์ทอัพรายนี้ก็คือเขาไม่ได้ควักเงินมาลงทุนเองตลอดนะครับแต่มีฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายของสถานีภาคพื้นดินและนำมาใช้เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนให้กับทุกฝ่ายเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจากดาวเทียมจะง่ายมากขึ้นครับปิดท้ายด้วยซีเซียมแอสโตรจากสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างดาวเทียมด้วยซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดสามารถครองใจลูกค้าเบอร์ใหญ่ทั้งองค์การ NASA Honeywell กองทัพเรือสหรัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายแห่งซึ่งซีเซียมก็มีดาวเทียมเป็นของตัวเองกำลังจะปล่อยออกนอกโลกในเดือนกันยายนปี2021นี้เพื่อหวังต่อยอดธุรกิจและช่วยให้การสื่อสารของดาวเทียมขนาดเล็กเป็นไปได้มากขึ้นโดยโซลูชันของพวกเขาจะช่วยลดการใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีต้นทุนสูงลิบขององค์กรด้วยระบบที่เข้าถึงและใช้งานง่ายครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสตาร์ทอัพสเปซเทคแต่ละรายคิดภาพใหญ่และเห็นโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในชั้นอวกาศทั้งนั้นเลยครับเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามนุษย์จะย้ายถิ่นฐานหรือมีบ้านพักตากอากาศบนดาวอังคารเมื่อไหร่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือวงการเทคโนโลยีเขาไม่หยุดพัฒนาสิ่งใหม่ๆและมองเป้าหมายธุรกิจออกไปไกลกันถึงทางช้างเผือกแล้วล่ะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่คนไทยสตาร์ทอัพไทยจะคิดการใหญ่เรื่องเศรษฐกิจอวกาศและสักวันหนึ่งจะมีธงชาติไทยไปปักที่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารครับนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเทคโนโลยีจากอินโดนีเซียที่ชุมชนเขาเอาวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 นะครับแล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับหม้อกระทะและจอคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างหุ่นยนต์โดยผู้นำชุมชนในอินโดนีเซียซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการส่งอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านที่สุราบายาเมืองหลวงของจังหวัดชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าหุ่นยนต์เดลต้าบริเวณส่วนหัวทำจากหม้อหุงข้าวช่วงลำตัวทำจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลส่วนแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์สามารถใช้งานได้12ชั่วโมงอีกทั้งยังออกแบบมาให้สามารถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อได้อีกด้วยเมื่อเคลื่อนที่ไปถึงหน้าบ้านหุ่นยนต์จะเปล่งเสียงว่าอัสลามุอะลัยกุมหรือขอให้สันติสุขจงมีแด่ท่านแล้วตามมาด้วยการพูดว่าการส่งของมาถึงแล้วหายเร็วๆนะด้านอาเซยันโตผู้นำชุมชนวัย53ปีเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าทำให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตนจึงตัดสินใจพัฒนาหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือที่คอยให้บริการประชาชนในชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันและกันโดยตรงและตั้งใจประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวนี้ออกมาให้เรียบง่ายที่สุดด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 3,680,000 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 180,000 คนจีนพัฒนาแขนกลบนสถานีอวกาศเทียนเหอด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเหลียงฉางชุนผู้ออกแบบระบบควบคุมแขนกลของสถานีอวกาศเปิดเผยว่าแขนกลดังกล่าวสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง25เมตริกตันบริเวณข้อต่อใช้มอเตอร์หลายแบบเพื่อให้แขนกลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งช่วยเคลื่อนย้ายห้องโดยสารและสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีกล้องติดบริเวณแขนกลทำให้นักบินอวกาศสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกสถานีอวกาศได้ทั้งนี้การออกแบบยังได้มีการคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงรวมไปถึงรังสีคอสมิกอีกด้วยและเตรียมนำไปใช้เชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการของสถานีอวกาศเทียนกงในปีหน้าคาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักบินอวกาศปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า